เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังร่วมกันระหว่างสืบนครบาลสืบสน.วังทองหลางและสืบตำรวจภูธรภาค4เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายคือนางสาววนิภาภรรยาเสียต้นและเป็นผู้ว่าจ้างนายสาโรจน์ผู้จัดหาอาวุธปืนและยานพาหนะและนายวีรพัฒน์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนนายณัฐพลผู้ทำหน้าที่เป็นมือปืนนั้นอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นทราบเบาะแสว่าออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วอยู่แถบภาคตะวันออกต่อมาพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังบก.ส.ส.บช.น.เพื่อร่วมประชุมติดตามคดีและสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่านายพิชิตกลีบจินดาคือเสียต้นอายุ44ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยโดยพลตำรวจตรีนพสินเปิดเผยว่าในคดีพยายามรอบสังหารเสียต้นนั้นพนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับผู้ต้องหาได้จำนวน4รายได้แก่ผู้ใช้จ้างวานมือปืนผู้จัดหาอาวุธปืนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นในชั้นจับกุมนายสาโรจน์และนายวีรพัฒน์ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากโดยให้การรับสารภาพว่าอยู่ร่วมกระบวนการพยายามรอบสังหารเสียต้นจริงโดยได้เงินค่าจ้างจากนางสาววนิภาภรรยาเสียต้นจำนวน 300,000 บาทแบ่งเป็นเงินโอนให้แก่มือปืนจำนวน 45,000 บาทโอนเงินเป็นค่าจ้างวันจัดหาอาวุธให้แก่นายสาโรจน์อีก 33,000 บาทและที่เหลือเป็นเงินสดส่วนนางสาววิภายังคงให้การภาคปฏิเสธอ้างว่าเป็นปมความขัดแย้งเรื่องภายในครอบครัวกับเสียต้นทั้งเรื่องหึงหวงเรื่องการทำร้ายร่างกายซึ่งมูลเหตุจูงใจนั้นนอกจากเรื่องความขัดแย้งแล้วยังเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ภรรยาเสียต้นจะได้รับหลังจากการเสียชีวิตของเสียต้นด้วยจากการสอบสวนพบว่าภรรยาเสียต้นเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากมีปากเสียงกับเสียต้นก่อนจะเริ่มว่าจ้างให้มือปืนรับงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาต่อมาวันที่1เมษายนได้ลงมาที่กรุงเทพเพื่อนัดพบกับนายสาโรจน์ผู้รับงานซึ่งเป็นการพูดคุยวางแผนและชี้เป้าหมายตัวเสียต้นก่อนที่ต่อมาวันที่8เมษายนภรรยาเสียต้นได้นัดหมายให้เสียต้นออกมาพบที่ร้านเหล้าแสงจันทร์รามอินทาเพื่อส่งพิกัดชี้เป้าให้กลุ่มมือปืนสะกดรอยตามและก่อเหตุยิงในคืนเดียวกันต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนางสาววนิภาหรือมดภรรยาเสียต้นเข้ามายังบก.ส.ส.บช.น.เพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดโดยนางสาววนิภาได้มีการสวมหมวกแก๊ปสีดำและใส่แมสปิดบังใบหน้าซึ่งระหว่างควบคุมตัวขึ้นไปยังห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเธอได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างวานฆ่าเสียต้นหรือไม่รวมถึงสาเหตุที่ต้องจ้างวานฆ่าและในวันที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าสื่อทำไมถึงต้องพูดโกหกว่าเสียใจด้วยโดยนางสาววนิภาได้แต่เดินก้มหน้าและไม่มีการตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนส่วนนายวีรพัฒน์ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันพยายามฆ่าเสียต้นซึ่งรับหน้าที่ขี่จักรยานยนต์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวมาที่บก.ส.ส.บช.น.เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดโดยระหว่างควบคุมตัวนายวีรพัฒน์ได้สวมหมวกกันน็อกเต็มใบพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวยืนยันว่าตนไม่ได้รู้จักการเป็นการส่วนตัวกับเจ๊มดภรรยาของเสียต้นแต่อย่างใดไม่รู้ว่ามีการจ้างวานจากใครแต่ยอมรับว่าเป็นคนขี่จักรยานยนต์ให้กับมือปืนจริงซึ่งตนเองไม่ได้ตั้งใจทำเนื่องจากไม่ทราบว่าถูกจ้างวานให้ไปขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประกบยิงเสียต้นในวันนั้นเป็นการว่าจ้างให้ตนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหาแฟนสาวของมือยิงโดยตนเองได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทนายวีรพัฒน์กล่าวว่ายอมรับว่าตนรู้สึกผิดและอยากขอโทษทางครอบครัวของเสียต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในประเด็นนี้นะครับต้องเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบอย่างนี้ครับในส่วนนี้ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยน่าจะครบถ้วนส่วนหนึ่งแล้วครับโดยท่านรักษาการผบ.ตร.นะครับแล้วก็ท่านรองผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะครับให้ผมมาหารือกับท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลแล้วก็ขอบคุณในส่วนของชุดปฏิบัติในกรณีของคดีพยายามฆ่านายพิชิตนะครับกีบจินดานะครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งออกหมายจับผู้ต้องหานะครับแล้วเมื่อช่วงเช้าก็จับกลุ่มมาได้3คนตามหมายจับนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ทางกรมชการกรมชการบนนครบาลนะครับจะเป็นท่านผู้จัดการหรือท่านรองนพสินหรือท่านผู้การก็ได้ครับในส่วนของรายละเอียดในส่วนผมเนี่ยได้รับมอบหมายเหมือนที่เรียนไปแล้วว่าท่านรักษาการท่านรองผบ.ตร.เนี่ยให้ผมดูในงานสืบสวนของกรมชการบนนครบาลซึ่งก็
เราก็ทำมันมาด้วยกันมาตลอดนะครับมีการปรึกษาหารือในรูปคดีกันมาตลอดนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยอยากให้ผู้ปฏิบัตินะครับเขาได้ตอบในส่วนที่เขาสามารถตอบได้นะจะได้ไม่เสียรูปคดีของเขาครับเรียนเชิญครับถึงภาพของการขอที่จะขอความเชื่อมโยงกับภาพสี่ตอนนี้สองเหตุการณ์สองคดีมันมาที่ไหนยังไงก็ความเชื่อมโยงภาพสี่ก็เดี๋ยวทางให้อันนี้อาจจะเป็นต้นคดีในการสืบสวนไปทางภาคสี่นะครับ